ครับจัดคายนะครับเรามาเล่นห้องมัมมี่กันครับแต่นี่ผมเล่นไม่เป็นผมไม่รู้ตรงไหนมันเป็นจุดแอบบ้างแล้วแบบมันสั้นนะไม่กว้างมากเจอกันง่ายที่นู่นแล้วก็ไปนู่นกันแล้วก็เล่นบอมฟรีนะฮะบอมสี่รูแจกฟรีไม่มีบอมอะไรดีๆเขาเพราะไม่ใช่สายมัมมี่ฮะไหนกี่ดาววะอยู่ตรงนู้นไม่ล่าสุดโอ้อยู่มุมนู้นแหละมัมมี่โหดมากอะดูดินำ 11-0 แหละเรามีคนจะตีไม่ได้ปะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวโอ้คนนี้คนนี้นะวะเห็นว่าแป๊บไม่อยู่ในรถอ่ะไหนวะเฮ้ยจะบอกว่ารอบนี้คนชนะอ่ะว้าวด้วยอย่างนี้วะนี่ปะเฮ้ยที่ไหนวะนี่ตัวไหนที่ยังไม่เช็คมุมนี้อ่ะเย้เผื่อเออโอ้โหศูนย์วิไม่ทันวิ่งแล้ววิ่งผ่านกันหมดเลยนะประเด็นคือวิ่งผ่านกันหมดเลยที่บอกให้กด L กดเพลย์กด L เร็วสติวิ่งเขาได้ยินกันหมดที่จะพี่ซีโรชินอยู่คนเดียวโอเคได้แล้วจริงเอาสกอตมาไหมไม่มีนะมามี่มันกันไฟวะตรงนี้ที่หลบไม่ค่อยเยอะนะน่าจะเล่นมันถ้าแบบเล่นแบบโหดๆเลยว้าวอ
ึงไปไหนเต้นอยู่นู่นนี่เอาผมวิ่งติดอีกคนนี่นะวะเคยอมผมเนี่ยเคยอมกับอมจะสลบเหมือนนัดกันมาเนาะอยู่ไหนวะข้ามบทนี้เปล่าเขาไปหาแล้วเขาเต้นละรู้อยู่ข้างในนี้ใช่เด็กทุกเสาอย่างเขาปล่อยให้คนชนะวะเขาไปเล่นละไปอยู่ไหนวะที่แค่นี้ดูเพราะว่าเราไม่เคยเล่นในเฉดแล้วเลยหาไม่เจอยังอุตส่าห์เจอเองนะครับเดี๋ยววินสุดท้ายแล้วมันมีแต่ชนะละไทยอมเรานัดกันมาป่ะเนี่ยทำไมชื่อคล้ายๆกันไทยอมเหมือนนักเตะเลยว่ะแก๊งอมนี่ว่ะแก๊งพวกอมสกุลอมชอบอมชอบอมวินตัวนี้ไม่ได้เดินแล้วดูทรงแล้วไปตายอ่ะมันมีเป็นคนเดียวนะฮะประเด็นเลยเรียนเลยมามี่มีคนเดียวอ่ะใช่เพราะเราอ่านเราก็ไม่เคยอ่านแบบคนปกติอ่านหรอกเราอ่านแล้วเราก็คิดไปด้วยตอนนี้คนจะชนะนะครับเคยเรียนแล้วนะเกียรติเคยเรียนแล้วเคยเรียนแล้วเฉย18บวกที่ไปเป็นเพื่อนผีก็ได้จะได้แบบจะเยิ้มจะได้ดูสนุกสนุกสุดท้ายแล้วสิหนูว่ายังไงผีก็ชนะหรือเปล่าหรือคนถ้าดีสุดผีเป็นคนเดียวไม่ได้ชนะหรอกมั้งผีบอกให้กูได้เล่นอีกสักตาหนึ่งก็ได้แต่ลูกมันเป็นอะไรอ่ะทีมันทำไมมันไม่ขึ้นโชว์ลูกอะไรนะไม่รู้นะเพื่อนรู้ไหมว่าด่านโรงพยาบาลมันเป็นอะไรสถาบันบำบัดจิตอ่ะถ้าจะภาพปักมาครับด่านโรงพยาบาลแบบไม่ขึ้นรูปมาด่านกูดังรถไฟไม่โดนก็จบแล้วครับมันมีง่ายๆสั้นๆไม่มีอะไรมากโอเคครับถ้าชอบดื่มกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ